ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ในค่ำคืนวันนี้คงต้องจับตาเรื่องของซูเปอร์ไต้ฝุ่นพายุเตพาตักนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวจะเข้าสู่บริเวณของพื้นที่ไต้หวันครับทำให้ตอนนี้บริเวณของพื้นที่ประเทศไต้หวันครับมีการประกาศเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่มีการประเมินกันไว้ครับพายุไต้ฝุ่นเนพาตักซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกแรกของปีนี้ได้ปรับระดับรุนแรงขึ้นแล้วนะครับในระยะเวลาของตีสองเมื่อคืนที่ผ่านมาและมีการปรับตัวจากไต้ฝุ่นระดับกลางขึ้นเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นในช่วงเวลาสั้นๆเพียง16ชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่พายุไต้ฝุ่นเนพาตักนะครับอยู่ห่างจากแหลมเอ๋อหลวนปีของไต้หวันไปทางทะเลฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ราว600กิโลเมตรและได้เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับด้วยความเร็วลมที่บริเวณศูนย์กลาง55เมตรต่อวินาทีพายุนี้มีกำลังแรงอยู่ที่ระดับ7นะครับและมีรัศมีความกว้าง200กิโลเมตรซึ่งมีโอกาสที่จะขยายเขตครอบคลุมความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปอีกวันนี้อุตุนิยมวิทยาของไต้หวันเตือนภัยทางทะเลเมื่อเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานะครับและประกาศเตือนภัยทางบกจะประกาศในช่วงของ 23:30 น.ของวันนี้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเนพาตักจะเคลื่อนตัวขึ้นบกบริเวณเมืองฮาวเหลียนนะครับในช่วงของเช้ามืดวันศุกร์นี้ครับรัศมีของมันก็จะครอบคลุมของพื้นที่ไต้หวันครับอากาศในบริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับและภาคเหนือเริ่มมีฝนตกลงมาเป็นระยะครับและมีการประเมินกันนะครับว่าพายุลูกนี้น่าจะสร้างความเสียหายรุนแรงอย่างหนักในรอบร้อยปีครับจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นแบบเส้นทางจำลองพายุของนาซานะครับที่จำลองขึ้นมาว่าพายุลูกนี้จะมีความรุนแรงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เผชิญกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นซาวเดโลนะครับในปี2558แล้วก็มีความรุนแรงในรอบ100ปีครับกราฟิกจำลองนะครับแสดงให้เห็นว่านะครับพายุที่จะเข้ามานั้นมีความสูงเป็นไปได้ที่จะซัดคลื่นสูง 13-14 เมตรเทียบเท่ากับตึกหลาย10ชั้นนะครับถ้าดูจากเส้นทางของพายุนะครับจะเห็นได้ว่าณเวลานี้นะครับยังคงเคลื่อนตัวอยู่ตรงบริเวณของพื้นที่ทางด้านเหนือเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์นะครับพื้นที่เป้าหมายนั้นนะครับก็จะมุ่งไปบริเวณของพื้นที่ไต้หวันครับส่วนพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลและได้รับผลกระทบร่วมไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของมณฑลฟูเจียนนะครับในช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ครับพื้นที่เหล่านี้จะต้องเตรียมเฝ้าระวังเรื่องของภัยที่จะเกิดขึ้นครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าเส้นทางของมันถ้าดูเปรียบเทียบดูแล้วนะครับเหมือนกับพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซาวเดโลที่ก่อตัวในปี2558ครับและเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบปีของปี2558นะครับสร้างความเสียหายอย่างหนักมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้น40ล้านดอลลาร์สหรัฐประชาชนในพื้นที่บริเวณของไต้หวันและจีนนะครับเสียชีวิตมากกว่า30คนครับคงต้องจับตาพายุลูกนี้กันอย่างใกล้ชิดครับแต่ที่แน่ๆไม่มีผลกับลักษณะอากาศในประเทศไทยครับเพราะณเวลานี้ครับอากาศในประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลนะครับจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมตรงบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือและบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับก็ทำให้บริเวณทางพื้นที่ภาคอีสานกับภาคเหนือมีฝนตกลงมาในช่วงของบ่ายที่ผ่านมาครับส่วนพื้นที่ภาคกลางและบริเวณของกรุงเทพมหานครอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงครับพัดนำความชื้นมาปกคลุมครับและกลุ่มฝนที่ก่อตัวณเวลานี้นะครับก็ทำให้ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงของค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ครับรวมถึงกรุงเทพมหานครครับพื้นที่กรุงเทพมหานครณเวลานี้ยังคงมีฝนก่อตัวอยู่ในบริเวณของอ่าวไทยเป็นจำนวนมากนะครับคาดการณ์กันว่าน่าจะปกคลุมไปจนถึงช่วงของตีสี่ของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนนะครับและในช่วงของวันพรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตั้งแต่ช่วงของ7นาฬิกาไปจนถึง13นาฬิกาครับมีฝนในปริมาณที่น้อยครับ 1.7 มิลลิเมตรครับส่วนในช่วงบ่าย 13-19 นาฬิกาก็มีโอกาสที่ฝนจะตกได้เช่นเดียวกันครับพูดรวมๆง่ายๆว่าในช่วงของตั้งแต่ค่ำวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับมีโอกาสที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็จะมีฝนปกคลุมไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆมั้ยปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคกลางมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ตั้งแต่วันที่8ถึง10นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมทางทะเลครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ